สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นตามรีเควสนะครับมีคนรีเควสบอกว่าทำโรชหน่อยนะครับผมจะบอกเลยว่านี่เป็นการอัดรอบที่2นะครับรอบแรกผมลองจัดโรชแบบคล้ายๆ2ที่แล้วมานะครับเล่นไม่ได้เลยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองจัดใหม่อัดใหม่ละกันนะครับคราวนี้ก็เป็นเด็กที่ผมไปเจอมานะครับตอนที่กำลังเล่นอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือเป็น Accelerate Roche นะครับก็ดูโอเคนะดูโอเคกว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับก็การเล่นก็อาจใส่โรชใส่ใบยกทั้งหมดแล้วก็พวกการ์ดเอ็กเซลเลเรตก็ใส่มานะครับใส่อันนี้มาด้วยแต่ว่าใส่แค่2นะครับเพราะว่าไม่รู้สิจริงๆมันก็เป็นการ์ดล้างบอร์ดที่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนต้องคัดการ์ดอ่ะนะครับอันนี้ก็อยากใส่อันนี้ก็อยากใส่นะครับบางทีอาจจะใส่ The World 1และ Any 3ก็ได้นะครับครับผมอ่าฮะแล้วก็มีการ์ดใหม่ก็คือ Shooting Spell นะครับซึ่งเป็นการ์ด Fortune Hand นะครับก็มีการ์ด สกิน CC ด้วยนะครับจริงๆก็การ์ดใหม่เยอะอยู่เพราะว่าพวกการ์ด Accelerate มันก็ซองนี้ทั้งนั้นนะครับครับผมใส่เจ้านี่ด้วยนะครับอ่าโอเคก็นะหัวร้อนอยู่หน่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีการรบกวนมากมายแล้วก็มีมันก็แพ้รัวนะครับเพราะฉะนั้นก็หัวร้อนนะครับอ๋อผมจะบอกนิดนึงนะครับว่าหลังจากทำคลิปนี้แล้วเนี่ยผมจะเว้นไปประมาณ4วันนะครับ12ถึง16นะครับก็เนื่องจากว่ามีญาติมาเยี่ยมบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะอัดอะไรเสียงดังมากไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าพอวันที่16แล้วเนี่ยมันจะเริ่มประกาศพวกมินิเอ็กซ์เพนชั่นหรือยังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำคลิปอีกไหมจนกว่าจะมีมินิเอ็กซ์เพนชั่นนะครับจริงๆก็เหลือรีเควสเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือเป็น Red Bloodcraft นะครับก็เอาจริงอันนั้นมันน่าสนใจกว่าเด็กนี้อีกนะแต่ว่าก็อันนี้มันก็ขอก่อนก็ทำก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็ช่างมันละกันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ทำจะทำมินิเอ็กซ์เพนชั่นแล้วนะครับถ้ามันไม่ทันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็กนี้กันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปเลยลุยอ่าฮะเอลเหมือนกันไปชนกิกุไรนี่ก็น่าจะこの矢に思いを込めて撃つโอ้ทีนี้ล่ะเอลมาตั้งแต่มือแรกเลยนะครับก็ทำไมตอนเล่นเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้บ้างมีหลายตาเลยที่แบบยังไงกูก็ไม่เจอเอลอ่ะขุดไปค่อนเด็กก็ไม่เจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอเอลไม่เจอโรชนะครับก็นะนั่นแหละมันก็คงจะเป็นชะตากรรมนะครับโอ้โหไม่ไหวมั้งถ้าแบบเนี้ยผมไม่มีวอร์ดอะไรพวกนี้อ่ะโอ้ยเล่นโรชหน่อยดูสิไอ้นี่มันเก่งกว่าตั้งเยอะกูแหลงเอเดี๋ยวว่านั่นแหละกดดันหน่อยได้ป่ะResolve นี่ฆ่าโคลอสเซียมได้นะครับนี่อีกละจริงๆเก็บไว้ตาหน้าอาจจะสตรองกว่าแต่ก็ช่างเถอะแอสเลเรต1ดีล5เดเมจ to an enemy follower อ่าฮะอือฮึ
เล่นเนลควีนละกันสามเพลย์พอยต์ห้า have evolved draw two cardsก็ค่านี่เนาะยังไงแล้วก็โวไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะเรายังไม่ตายเทิร์นนี้เราตายเทิร์นหน้าโอ้มีคนละเสี้ยนสองใบเว้ยไม่ไหวว่ะยอมเจอเด็กตะกะแตนมันก็รวมได้เธอแรกตลอดฉลาดสุดๆยอมว่ะฮะฟลชื่อบิกินเนอร์จริงเหรอเหอะคนเนี้ยไม่เก็บซูติ้งสเปลแล้วกันนะอันนั้นน่าจะเป็นปัญหาเฮ้ยจะฝังแงเลยแต่เราเคลียร์ได้นะ
โวแล้วก็ accelerate สิ่งนี้จัดไปดาน่าชิปเปอร์สคิปเปอร์แล้วก็อะไรบางอย่างได้หรือเอลควีนก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ได้โหวตเวอร์วินนี่สิว้าวผมว่าหน้าชิปเปอร์สคิปเปอร์แล้วล่ะโอ้โหเอางั้นเลยเว้ยมือเขาจะหมดยังไงเราก็ต้องเสียเม็ดโวถ้าเราเอลควีนก็จะเป็น6ดีล6เสียงไปหน่อยฮะผมว่าชิปเปอร์สคิปเปอร์จะไอ้นี่ไว้จะเลเวอร์อ๋อไม่ใช่ Red Lord อ่าฮะโวไหมอ่ะไม่โวไปยกมาอีกฮะไปเล่นนี่แล้วกันเผลอๆเราอาจจะควรเล่นอย่างอื่นนะเมื่อกี้มือหมดไปซะจะเล่นวิสมาสเตอร์ละอย่านะโอ้โหยังไหวอยู่มั้ง ถ้า
ถ้ามือไม่แย่มากพอได้มาเหมือนรู้เอาไปอีกอะไรมาอะไรวะไอ้นั่นป่ะฟาเท่าเหรอฟาเท่าออเดอร์อ๋อจะได้นั่นไหมวายไม่ดีหุ้ยชนะว่ะใช่ไหมสงสัยจะบิกินเนอร์จริงนั่นละจีจีมือเขาหมดชิปเปอร์สคิปเปอร์เหรออย่าเพิ่งเลยก็โอนะอันนั้นจั่วเยอะไปได้กันอะไรวะดีกว่าลิงกันอ่ะมารีบเล่นดีกว่าจุกโคเซียวมือเราดีไปเปล่าเขาจะกดดันเราถ้าแบบนี้
ตาหน้าเราชิปเปอร์สคิปเปอร์พักก่อนได้นะพักก่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนงึมงำงึมงำงึมงำกลับไปน้องนอนแม่งก๊อปคาริวช่วยเลยมันจะต้องก๊อปตัวเร็วอ่าฮะมาอันนี้ดีกว่าคาริวจะได้โวตีไม่ตายถ้าเขาลงคาริวก็เหลือ15เท่าเดิมเขาโคโรยูเนียนเบิร์ดเทิร์น6ได้ถ้าเราอีโวมันลงไปก็จะเป็น5ยกแล้วก็เป็น6อือฮึอ่าฮะกินดินไปเท่าไหร่แล้ว5ตัดควรอีโวอย่าไปเสียดายเด็กฉันไม่ตั้งบอร์ดไม่น่ารีบใช้เดี๋ยวสิทำไมมันจั่วแค่นั้นน่ะอ๋อเพราะว่ามันได้แค่ Union Burst โถนี่ก็ Union Burst เหรอจั่วเยอะๆไปเลยยกได้3ยกได้2ทีตาหน้าไม่รู้ละ มีการแตกอีกไหมอ่ะไอ้เหี้ยมีอ่าฮะเดี๋ยวซะสี่แล้วก็จะเป็น7กับ8แล้วขาด1อ่ะ
เดี๋ยวสิใช่เราขาดหนึ่งยอมโอ้โหจั่วได้นั้นพอดีอ่ะอะไรยังไงล่ะน่ะโอ้แต่ถ้าเขากินมันเขาก็ไอ้นี่นะมาดูกันเลยว่าจะอะไรยังไงโอเคอยู่เน้นเบิร์ดไปแหมมีกันแตกฉันมีกันแตกอื้อสุดโชว์อือรูนอีกแล้วเอาไปละแต้ม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 โอ้เอาโรสมาอ๋อไม่โหนั่นเล่นไม่ได้เลยอ่ะว่าจริงใครเอาละชิปเป่งละไอ้นั่นแง่เลยร้านขายของอุ้ยไอ้นี่ว่ะเนเจอร์ล่าเหรออ้าวเว้นด้วยไปที่สองไปที่สี ตันไปที่3ไม่มีใบยกเพิ่มเว้ยอ
ช้อันนี้ได้ออพติมิสติกแปดกับเจ็ดสิบห้าว่ะยังเพราะฉะนั้นใช้ออพติมิสติกไปก่อนขอไปยกอีกใบหนึ่งอ่ะได้ไหมกี่ใบละน่าจะแค่4 5 6 7จะเคลียร์ตัวนี้ได้ไหมมาเล่นเนเจอร่าในตอนนี้ไม่รู้สิรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่อ่ะเฮ้ยมันได้นี่นะมันฆ่าไม่ได้นะอ้าวชนะเลยอ้าวนี่ไงท็อปเด็กโรชเด้ออ้าวไปจีจีเออเด็กนี้เวิร์กกว่าเด็กที่เล่นตอนอัดทีแรกเยอะโอเคนี่ละกันชัวร์ดีกว่าโอเคเล่นเลยแล้วกันไม่คิดมากเป็นผมเล่นเวทนั้นเลยนะเรียก 3-3 เนี่ยมันจะทำให้โรชผมโวโขกไม่ได้อะเฮ้ยอะไรวะจั่วกันโอเคจั่วอีกจั่วเยอะมาแล้วใบยกมาแล้วน่ารักจังแล้วเอางั้นเลยเหรอนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะอ
นี่ละกันตาหน้าเล่นชิปเปอร์สกิปเปอร์กับอะไรบางอย่างอีก2ใบได้นะผมว่าเราฮิวไปเลยก็ได้ตาหน้าก็ทำได้15เดเมจนะครับเอ๊ะใช่เหรสกิปเปอร์แผงลิฟต์อีกครั้งมีเวิร์สวอล์กเกอร์อีกใบไหมอ่ะถ้าไม่มีเนี่ยยากแล้วนะอ๋อนั้นก็ได้ว่ะแย่ว่ะอันนี้ชนะป่ะชนะแล้วอ่ะใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 7พอดีโอเคก็คงประมาณนี้นะครับกับ Accelerate Roche L นะครับซึ่งใช้ได้เลยนะครับดีกว่าการเล่น Roche แบบเพียวๆที่พยายามจะเล่นอยู่นะครับเล่นผสม Accelerate ดูโอเคเลยนะเนี่ยนะครับมีตาที่เราได้ใช้ Soothing Spell บ้างไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับใช้ไอ้นี่ก็ได้นะครับเอาอันนี้ขึ้นปกคลิปก็ได้นะครับที่หล่อของเราเนี่ยดูเหมือนจะแพงลิฟบ่อยอยู่นะครับไลออนเนลเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอะไรอ่ะผมจะเว้น4วันนะครับ 12-16 นะครับอาจจะมาทำวันที่16นั่นแหละนะครับตอนที่ญาติกลับไปแล้วนะครับก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะทันมินิเอ็กซ์แพนชั่นนะครับเป็นไงอารมณ์ดีขึ้นพอตัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้ชนะบ้างนะครับตอนที่อะไรอ่ะตอนที่อัดครั้งแรกนี่คืออารมณ์บูดเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยแหละสแลชหัวร้อนนะครับก็เห็นกันได้ทั่วไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับถ้างั้นไปแล้วครับสวัสดีครับ